Russia's failure to rapidly seize Kyiv and overwhelm Ukrainian forces has deprived Moscow. Moreover, we assess Moscow underestimated the strength of Ukraine's resistance. As you said, Mr. Chairman, I think Putin is angry and frustrated right now. He's likely to double down and try to grind down the Ukrainian military with no regard for civilian casualties. นี่คือบางช่วงบางตอนที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยล่าสุดนะครับถึงสิ่งที่สหรัฐรู้เกี่ยวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียครับโดยเฉพาะทัศนคติของผู้นำรัสเซียต่อการทำสงครามยูเครนที่ตอนนี้ยืดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วแต่รัสเซียก็ยังไม่สามารถปิดเกมได้สักทีโดยในตอนหนึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐถึงกับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินกำลังโกรธจัดและท้อแท้จากการบุกรัสเซียที่ไม่สามารถปิดเกมได้อย่างรวดเร็วตามแผนที่วางเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเพิ่งให้การสดๆร้อนๆต่อกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและ Worldwide Beef จะคัดช่วงสำคัญเอามาเล่าให้ฟังกันแต่ก่อนที่จะไปฟังโน้ตไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่านี่คือข้อมูลที่มาจากสหรัฐซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงเพราะฉะนั้นนี่อาจเป็นข้อเท็จจริงบางส่วนอาจเป็นความคิดเห็นหรือนี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของสงครามข่าวสารก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากให้ทุกคนฟังแล้วพิจารณากันเอาเองนะครับว่าสิ่งที่สหรัฐเปิดเผยออกมามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับโดยในเวทีให้การของกรรมาธิการหน่วยข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีคีย์แมนสำคัญ3คนเข้าไปให้ข้อมูลครับได้แก่อาร์วิลไฮเนสผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIAและพลโทสกอตเบอร์เวียผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลาโหมสหรัฐครับผู้อำนวยการ CIA วิลเลียมเบิร์นส์เปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียมีแผนที่จะปิดเกมยึดยูเครนให้ได้ภายใน2วันสอดคล้องกับผอ.ข่าวกรองแห่งชาติที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ารัสเซียต้องการปิดเกมด้วยการยึดกรุงเคียฟให้เร็วที่สุดเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตไม่ให้ส่งความช่วยเหลือทางทหารเข้าไปช่วยยูเครนให้ได้ส่วนสาเหตุที่ทำให้กองทัพรัสเซียยึดยูเครนไม่ได้ตามแผนผอ.ข่าวกรองสหรัฐชี้นะครับว่ามาจากทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ของกองทัพรัสเซียเองที่อ่อนแอการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดไปจนถึงเรื่องของขวัญกำลังใจที่ส่งผลต่อการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายครับ Russia's failure to rapidly seize Kyiv and overwhelm Ukrainian forces has deprived Moscowof the quick military victory that probably had originally expected would prevent the United States and NATO from being able to provide meaningful military aid to Ukraine. Moreover, we assess Moscow underestimated the strength of Ukraine's resistance and the degree of internal military challenges we are observing, which include an ill-constructed plan, morale issues, and considerable logistical issues. จากการคาดการณ์ของรัฐบาลสหรัฐเชื่อนะครับว่าน่าจะมีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนแล้วกว่า 2,000 ถึง 4,000 นายซึ่งตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ตรงกับฝ่ายไหนเลยที่ออกมาประกาศจำนวนทหารรัสเซียที่เสียชีวิตจากสงครามยูเครนก่อนหน้านี้ครับพอถ้าไปฟังทางการยูเครนก็จะอ้างเลยครับว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตจากสงครามยูเครนแล้วกว่า 11,000 นายครับขณะที่รัฐบาลรัสเซียอ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่ามีทหารรัสเซียเสียชีวิตไปแค่498นายเท่านั้นระหว่างคำให้การมีการหยิบยกถึงสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินพูดมาตลอดนะครับว่าเขาไม่เชื่อว่ายูเครนเป็นประเทศที่แท้จริงซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐถอดรหัสความเชื่อนี้ก่อนจะชี้นะครับว่าในตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินกำลังโกรธและท้อแท้มากเพราะสภาพการที่แท้จริงทำให้เห็นแล้วแหละครับว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีปูตินมองว่าไม่ใช่ประเทศที่แท้จริงนั้นกำลังสู้กลับรัสเซียในระดับที่สามารถต้านทานกองทัพรัสเซียได้เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วและยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไร And so you know Putin has commented privately and publicly over the years that he doesn't believe Ukraine's a real country. He's dead wrong about that. Real countries fight back. And that's what the Ukrainians have done quite heroically over the last 12 days. As you said Mr. Chairman, I think Putin is angry and frustrated right now.He's likely to double down and try to grind down the Ukrainian military with no regard for civilian casualties. But the challenge that he faces, and this is the biggest question that's hung over our analysis of his planning for months now,
as the director as director Haines said is he has no sustainable political endgame สิ่งที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินเอาไว้หลังจากนี้ก็คือว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความหายนะครับเพราะในขณะที่กองทัพและประชาชนยูเครนเดินหน้าต่อต้านกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องกองทัพรัสเซียก็จะเปิดแนวรบที่รุนแรงขึ้นจนอาจทำให้มีประชาชนในยูเครนเสียชีวิตจำนวนมากนี่ยังไม่รวมการประเมินของสหรัฐที่เชื่อนะครับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้อาหารและน้ำดื่มในกรุงเคียฟจะค่อยๆหมดลงไปด้วยผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐระบุนะครับว่าตอนนี้เป้าหมายของรัสเซียคือการเปลี่ยนรัฐบาลจากวอโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนคนปัจจุบันเป็นผู้นำหุ่นเชิดคนใหม่ที่รัสเซียสามารถชักใยอยู่เบื้องหลังได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองระดับสูงยังวิเคราะห์ถึงท่าทีของจีนต่อสงครามในยูเครนด้วยนะครับโดยชี้ว่าในตอนนี้จีนก็มีความกระอักกระอ่วนไม่น้อยต่อสงครามยูเครนเพราะนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและทำให้เสถียรภาพโลกสั่นคลอนซึ่งเป็นความกังวลโดยทั่วไปแล้วจีนยังมองด้วยนะครับว่าสิ่งที่รัสเซียทำอยู่กำลังส่งผลให้สหรัฐและยุโรปจับมือกันเป็นเอกภาพแน่นแฟนมากขึ้นด้วย I think the President Xi and the Chinese leadership are a little bit unsettled by what they're seeing in Ukraine. They did not anticipate that the significant difficulties the Russians were going to run into. I think they're unsettled by the reputational damage that can come by their close association with President Putin. Second, by the economic consequences.And third, I think they're a little bit unsettled by the way in which Vladimir Putin has driven Europeans and Americans much closer together. I think they've, you know, valued their relationship with Europe and valued what they believe to be their capacity to try to drive wedges between us and the Europeans. And so I think that's unsettling for them as well. Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจ้สุดสะเทือนขวัญความเคลื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนน้องเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ Xpanner 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวบปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว Workpoint Today สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และ Shopee พิมพ์คำว่า Xpanner เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องหรือค้นหาผ่านชื่อร้านพิมพ์คำว่า Workpoint Today